พิธีเจริญพระพุทธมนต์มุทิตาจิตสการะพระราชยานวิสุทธิโสภณหรือหลวงปู่ท่อนยานัทโรเนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคลครบ87ปีณวัดป่ามณีการตำบลสารกลางอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันพฤหัสบดีที่23เมษายนพุทธศักราช2558เวลาประมาณ19นาฬิกานำโดยพระครูวิโรธธรรมาจารย์หรือหลวงปู่บุญเรืองกิติปุญโญเจ้าอาวาสวัดพุมุตตำบลท่าเสาอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีพระครูภาวนาสุทธาจารย์หรือหลวงปู่สาครธรรมาวุโธเจ้าอาวาสวัดเวลุวันอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีและพระอาจารย์อำนวยจิตสังวโรเจ้าอาวาสวัดป่ามณีการตำบลสารกลางอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยพระภิกษุสามเณรสายพระป่ากรรมฐานผู้บวชเนกขัมมะจากกรมการขนส่งทหารเรือที่บวชเป็นเนกขัมมะในช่วงเช้าของวันเดียวกันกว่า61คนและอุบาสกอุบาสิกาต่างพร้อมใจกันสวดเจริญพระพุทธมนต์มุทิตาจิตสการะพระราชยานวิสุทธิโสภณหรือหลวงปู่ท่อนยานนัทโรเจ้าอาวาสวัดศรีอภัยวันตำบลนาอ้ออำเภอเมืองจังหวัดเลยในโอกาสอายุวัฒนมงคลครบ87ปีในวันที่3พฤษภาคมที่จะถึงนี้เพื่อถวายเป็นกุศลให้หลวงปู่ท่อนยานัทโรให้มีอายุยืนยาวสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยการสวดเจริญพระพุทธมนต์หรือการสวดพระปริตรนั้นเป็นการสวดมนต์อย่างหนึ่งที่ทำให้ผู้สวดน้อมรำลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์การสวดมนต์นั้นมีอานิสงส์มากมายเพราะการสวดมนต์เป็นการกล่าวถึงคุณงามความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์มีคุณวิเศษอย่างไรพระธรรมคำสอนของพระองค์มีคุณอย่างไรและพระอริยสงฆ์มีคุณเช่นไรเป็นต้นถ้าผู้สวดมีความตั้งใจก็สามารถทำจิตเป็นสมาธิในขณะสวดมนต์ได้แล้วใช้สติพิจารณาจนเกิดปัญญาและความรู้ความเข้าใจซึ่งประโยชน์สูงสุดของการสวดมนต์นั่นคือสามารถทำให้ผู้สวดสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้เช่นกันโดยมีหลักฐานปรากฏในพระธรรมคำสอนที่กล่าวไว้ว่าโอกาสที่จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นั้นมีอยู่5โอกาสด้วยกันคือ 1. เมื่อฟังธรรม 2. เมื่อแสดงธรรม 3. เมื่อสาธยายธรรมหรือการสวดมนต์นั่นเอง 4. เมื่อตรึกตรองธรรมหรือการเพ่งอยู่ในธรรมขณะนั้นและ 5. เมื่อเจริญวิปัสสนาญาณบุญกุศลจากการสวดเจริญพระพุทธมนต์ในครั้งนี้นอกจากจะเป็นบุญทำให้เกิดความสงบสุขกายสุขใจแก่ผู้สวดแล้วผลบุญนั้นยังสามารถอุทิศให้แก่ผู้ที่ยังมีชีวิตและผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วได้เช่นกันซึ่งการสวดเจริญพระพุทธมนต์ในครั้งนี้ถือว่าเป็นการน้อมถวายบุญกุศลให้แก่หลวงปู่ท่อนยานัทโรให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีอายุยืนยาวอยู่เป็นร่มโพร่มใสให้แก่ศิษยานุศิษย์ที่มีความเคารพศรัทธาในพ่อแม่ครูอาจารย์สายพระป่ากรรมฐานโดยการเจริญพระพุทธมนต์ที่พระภิกษุสงฆ์สามเณรผู้บวชเนกขัมมะอุบาสกและอุบาสิกาที่พร้อมใจกันสวดในครั้งนี้มีหลายบทเริ่มต้นด้วยการอาราธนาศีลและรับศีล5เพื่อทำให้เกิดความบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาและใจของผู้สวดมนต์ให้มีความพร้อมสำหรับการสวดมนต์จากนั้นก็อาราธนาพระปริตรสวดชุมนุมเทวดาเพื่ออัญเชิญเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเป็นพยานและอนุโมทนาบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ต่อด้วยบทพุทธังอายุวัตนังบทโยจักคุมาบทอังคุลิมารปริตบทโพชฌงคปริตบทธรรมจักรกับปวัตนสูตรซึ่งบทนี้เป็นบทสวดที่สำคัญอีกบทหนึ่งของพระพุทธศาสนาเป็นบทสวดมนต์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงพระธรรมเทศนาให้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5เป็นครั้งแรกของโลกจนทำให้พราหมณ์กนธัญญะพราหมณ์อาวุโสที่สุดมีดวงตาเห็นธรรมเป็นคนแรกจึงขออุปสมบทด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาได้ชื่อว่าพระอัญญาโกณธัญญะเถระจึงทำให้พระพุทธศาสนาครบองค์3คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์วงล้อธรรมจักรของพระพุทธเจ้าจึงได้เริ่มหมุนนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานอกจากนี้ยังมีสวดมนต์ชัยมงคลคาถาบทเทวตาอุยะโยชนะคาถามงคลจักรวาลน้อยเป็นต้นหลังจากที่พระภิกษุสามเณรผู้บวชเนกขัมมะอุบาสกและอุบาสิกาสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายแด่หลวงปู่ท่อนยานัทโรเรียบร้อยแล้วหลวงปู่ท่อนยานัทโรได้กล่าวให้พรแก่ผู้ที่มาร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลอุบาสกอุบาสิกาพร้อมใจกันกล่าวอนุโมทนาสาธุด้วยความปีติยินดีจากนั้นหลวงปู่เจริญราหุโลเจ้าอาวาสวัดป่าพระธาตุเขาน้อยอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีและหลวงปู่บุญเรืองกิติปุญโญเจ้าอาวาสวัดภูมุตตำบลท่าเสาอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีได้ขึ้นธรรมาสแสดงพระธรรมเทศนาแก่ผู้ที่มาร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์เป็นอันเสร็จพิธี